วนไปอยู่ทำไมตรงนั้นน่ะได้จัดโครงการขึ้นมาที่เรียกว่าของสู้แพงทั้งแผ่นดินก็สืบเนื่องมาจากการที่ปัญหาของแพงนะครับเป็นปัญหาซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาของรัฐบาลนั้นก็ดูขาดการทำงานอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่แก้ปัญหาที่ตัวต้นทุนไม่แก้ปัญหาที่โครงสร้างแต่ว่ากลับใช้งบประมาณเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นโครงการทงฟ้าโครงการร้านถูกใจซึ่งต้องใช้งบประมาณมากถึงเป็นหลักพันล้านนะครับซึ่งก็เท่ากับเป็นการเอาเงินจากประชาชนในรูปของภาษีอากรนั่นเองไปทำให้ราคาสินค้าบางส่วนลดลงสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้นะครับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการก็คือแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเอาใจใส่อย่างแท้จริงเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าต่างนะครับในราคาซึ่งเป็นต้นทุนที่สามารถนำมาขายกับพี่น้องประชาชนในราคาที่ยุติธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของข้าวสารไม่ว่าจะเป็นกรณีของไข่ไม่ว่าจะเป็นกรณีของน้ำมันปาล์มน้ำตาลน้ำปลานะครับสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับผู้บริโภควันนี้เนี่ยพรรคก็ได้มีการดำเนินการนะครับซื้อในราคาที่ต้นทุนแล้วก็นำออกขายจำหน่ายกับพี่น้องประชาชน